ตอนจะปลดพี่อะไรโอ้ยม็อบเชียร์พี่มาเต็มไปหมดเลยเขาก็รู้ว่าเราทำถูกต้องเนี่ยแล้วผู้ใหญ่แม่งทำไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาจะออกหมายจับเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะไปขอผู้ว่าขอไปผู้ว่าแม่งไม่ให้มันก็ฉลาดนะแจกเงินสมัยนู้นนะมันจะให้มั่นใจว่ามึงจะต้องไม่เบี้ยกูนะปั๊มยันหลวงพ่อคูณไปหมดเลย นะนะเพื่อให้ชาวบ้านเกรงกลัวนะเขาเอาเงิน5ล้านไปให้กูชวนพี่ก็ด่าไม่ให้ด่าเลยโอ้ตอนนั้นท่านชวนเป็นนายกนายกทักษิณก็มีเพียวพันธ์ให้กระโดดข้ามพี่ไปอะไรเงี้ยนะโอ้เราทำหน้าที่รองผู้จัดการนะมีผลงานแต่ตั้งเราไปตำแหน่งต่างประเดิมอีกให้คนอื่นขึ้นข้ามเราไปหมดร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์ได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่แล้วพอพี่ไปอยู่โคราชหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ให้มาเป็นผู้การนะประจำครับกองบัญชาการตำรวจสันติบาลหาเรื่องอบรมก็ไปเรื่อยนะร่วมกับพลเรือนร่วมกับอะไรเขาครับนะแล้วก็งานมันก็ไม่มีเท่าไหร่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นผู้การอาวุโสได้ไงเป็นผู้การอาวุโสรู้สึกพี่จะอันดับ6หรืออันดับ7ของผู้การทั้งหมดนะครับก็ว่าถึงเวลาแต่งตั้งมันแต่งตั้งถึง32คนมั้งผู้การนะครับปรากฏไม่ให้พี่ขึ้นให้คนอื่นขึ้นข้ามเราไปหมดเราก็บอกเอ๊ะพี่ไม่รู้ใช้คำพูดไงบอกอย่างนี้มันเหมือนกับทุเรศจริงๆนะเล่นพวกเล่นเส้นเล่นสายอย่างเงี้ยนะวีสวัสดิ์เขาก็เลยตั้งกรรมการสอบสวนพี่แล้วก็ย้ายพี่ไปลำปางเป็นผู้การวิทยาการมีห้องเล็กๆห้องเดียวเนี่ยนะห้องเท่ากับตรงนี้นั่นเองนะไอ้ที่เขาทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเขามีน้องชายก็กลัวจะไปแข่งกับพี่ในอนาคตก็ต้องบีบพี่ไว้ก่อนครับครับโอ้พี่ผลงานชัดเจนพี่โดนเยอะแยะนะเนี่ยสมัยพี่วัดก็พี่วัดแกก็มีพี่บัตรอมรวิวัฒน์นะก็กลัวพี่จะขึ้นก็บีบพี่ไว้คือเราพี่คิดหลักการเนี่ยโอ้ยมันลำบากนะในการพัฒนาตรงนี้มันเหมือนแหนในอะไรแหนในแม่น้ำแหนที่ไหนนะขว้างก้อนอิฐลงไปมันก็กระจายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนอีกครับก็ไปเป็นผู้การวิทยาการครับแต่พี่ไม่ได้หยุดนิ่งหรอกพี่ก็สร้างผลงานทำอะไรในระบบปรับโครงสร้างก็คนที่ไม่ใช่นักพัฒนามันก็ไม่สนใจหรอกครับไอ้ลำปางเนี่ยนะโรงเรียนพลน่ะแต่ก่อนอยู่ภายในเมืองเลยแล้วตอนหลังมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอึดอัดนักเรียนพลเยอะแยะแล้วต้องมีที่ฝึกที่อะไรมันก็ไปขอไปอยู่ข้างนอกแล้วครับในตรงนี้ก็ว่างพี่ก็ออกแบบไอ้ลำปางเนี่ยควรจะเป็นที่ฝึกอบรมวิทยาการตำรวจนะในภาคเหนือทั้งบนตอนล่างทั้งหมดตอนบนก็ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาตอนล่างตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปไม่ต้องมาฝึกอบรมกรุงเทพแล้วทั้งนี้ก็ฝึกอบรมทั้งนี้ก็ไปฝึกอบรมเท่านั้นนะแล้วมันมีอาคารสถานที่โรงเรียนพลก็มีโรงเรียนแล้วอะไรแต่แล้วไอ้นี่เอามาฝึกอบรมก็ใช้โรงเรียนเหมือนกันนะพี่ก็ทำป้ายไปสวยหรูปรากฏว่ายังไม่ทำเท่าไหร่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วพุ่งชาเขาหวังดีเขาย้ายพี่มาเป็นผู้ช่วยสอบสวนกลางนะครับก็โครงการนั้นก็ไม่จบไงนะก็น่าเสียดายนะน่าเสียดายนะครับพี่ก็มาเป็นผู้ช่วยตำรวจสอบสวนกลางครับอยู่สอบสวนกลางน่าจะมีคดีใหญ่ๆน่าสนใจไหมฮะมีตอนนั้นรองอธิบดีป่าไม้ครับเขาเอาเงิน5ล้านไปให้คุณชวนต้องคุณชวนเป็นนายกไงโอ้ตอนนั้นท่านชวนเป็นนายกแล้วเขาไปให้เรื่องอะไรฮะก็วิ่งเต้นอ่ะโอ้วิ่งเต้นแล้วท่านชวนไม่เอาไงไม่รับก็ส่งมาให้พี่สอบสวนครับให้พี่สืบจับแกมีความเป็นมายังไงพี่มายังไงแต่เราก็ทำสำเร็จก็ติดคุกกันไปหมดอ่ะทั้งรองอธิบดีป่าไม้ทั้งไอ้เจ้าของโรงเรื่อยนะและอีกส่วนหนึ่งก็ม
ันมีคดีทุจริตไอ้ธนาคาร BBC อ่ะครับโอ้โห 50,000 กว่าล้านไทยก็ทำให้สำเร็จครับคำว่าไทยสำเร็จไม่รู้เขาก็มีรองผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทำอะไรไม่เสร็จพอไม่เสร็จก็เลยตั้งพี่ในฐานะผู้ช่วยเนี่ยนะก็ไปรักษาการผู้การรักษาการตำแหน่งต่ำลงเนี่ยนะนะรักษาการผู้การเศรษฐกิจก็รับผิดชอบคดีเนี้ยไอ้การทำงานทุกอย่างมันใช่ระบบบริหารไม่ใช่โอ้โหไปทื่อๆอย่างเงี้ยนะครับของพี่ก็ดูอ๋อคดีแม่งมี20กว่าคดีครับแล้วเราจะทื่อได้ไงเราก็ตั้งพนักงานสอบสวนมาครับคือเราแบ่งเป็น7ชุดหรือไงเนี่ยนะพอแบ่งเป็น7ชุดมันก็ต้องใช้หัวหน้า7คนซึ่งไอ้เศรษฐกิจมันไม่พอหรอกนะเราก็ต้องขออธิบดีประชาเนี่ยครับขอช่วยจากคนนู้นมาช่วยระดับรองผู้การนะเพราะเอาสูงอันนั้นมันไม่ได้ผู้การก็มีตำแหน่งหลักก็เอารองผู้การมาแล้วเวลามาทำงานเราก็ประชุมแบ่งงอบงานเสร็จเช้าเราก็ติดตามไงเช้าวันจันทร์เรื่องหนึ่งนะบ่ายวันจันทร์เรื่องหนึ่งเช้าวันอังคารเรื่องหนึ่งบ่ายอังคารเรื่องหนึ่งเงี้ยทั้งหมดติดตามคดีมันก็เคลื่อนเลยคนถูกจับดำเนินคดีเยอะแยะหมดเนี่ยคุณอะไรไม่รู้ BBC นะราเกตใช่ไหมไอ้ลาเก้ก็โดนด้วยลาเก้ก็โดนพี่จับตอนนั้นแล้วมีคนไทยมีคนไทยด้วยใช่ไหมเออครับมีที่เยอะแยะเลยคุณหญิงหม่อมเหม่อมท่านผู้หญิงมีหมดอ่ะนะนะแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีนะแล้วก็มีพวกนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันเพราะตอนนี้เขามีตำแหน่งหน้าที่มันข้อหายอมความได้ครับพี่ก็เรียกมาก็ต้องยอมหมดอะไรต่างเอาเงินคืนเขานะก็โอ้โหติดคุกติดอะไรเยอะแยะหมดอ่ะนะตอนนั้นนะก็พี่ก็ทำจนสำเร็จที่คนอื่นทำไม่สำเร็จนะครับและอีกอันที่สำเร็จก็คือเจนันก็ให้พี่ไปปราบอิทธิพลในสนามม้าพี่ก็เล่นม้าไม่เป็นหรอกนะครับแต่เขาให้ไปจับก็ต้องไปจับเอ้พี่แต่ในสนามม้าเนี่ยมันก็เล่นการพนันอยู่แล้วถูกไหมเออแต่ว่าที่เราไปจับเนี่ยคือพวกที่ที่เล่นการพนันไม่ไปแทงกับสนามไงอ๋อไปเล่นข้างนอกจับเชงข้างนอกเล่นกันตั้งโต๊ะคืออะไรต่ออะไรแล้วสนามก็มีค่าใช้จ่ายมึงมากินกันเอาไปมึงกินไปสนามก็ไม่มีรายได้เลยสิทำไมในสนามม้านางเลิกสนามม้าปทุมวันนะแต่ก่อนนี้โอ้มันมีโต๊ะเถื่อนมีอะไรต่ออะไรนะไปจับโต๊ะเถื่อนในสนามม้ามีสองสนามพี่ก็ใช้วิธีเอาแบ่งเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกของแบบนอกแบบก็ไปดูที่ไหนมันเต็มไปหมดในสนามม้าใช่ไหมครับที่ไหนมันเล่นก็ส่งข่าวครับให้ที่แต่งแบบไปจับอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ดูรูปรวมฐานไว้ของพี่ไปถึงในฐานะเนี่ยประชุมตำรวจเสร็จพี่ก็จะเดินทูตอัศจรรย์พี่ก็เดินโบกไม้บือให้มีประกาศแล้วกูมาจริงนะไม่ใช่ประกาศแล้วตัวไม่มานะครับใช่ไหมพี่ก็ไปมันเห็นแค่นี้มันกลัวแล้วใช่ไหมไอ้จะเล่นก็ลดลงใช่ไหมไอ้ไปแทงนะคาสนามาก็มากขึ้นเลยต่างแล้วพี่จับกลุ่มหมดนะไอ้เล้งขอนแก่นในนู่นในนี่อะไรต่างเนี่ยนะมันก็ต้องมีช่วยผู้ช่วยดีตอนนั้นเนี่ยหนีพี่เลยนะกลัวถูกจับนะเนี่ยหรือรัฐมนตรีปัจจุบันนี่คนนะหนีกลัวถูกจับก็หลังจากที่พี่ฟัดอย่างหนักเนี่ยนะเพราะการบริหารของเราเหมือนกันครับเวลาเราคัดเลือกตำรวจมาเนี่ยนะสมัยก่อนเนี้ยเวลาเข้าตำรวจนครบาลไปปราบแล้วมันไม่ปราบไม่สำเร็จก็เพราะว่าเอาไปปราบเขาก็จะมีรางวัลให้80ล้านเท่านี้81ล้านเท่านี้90เท่านี้91ที่เขามีถึง150อ่ะครับก็ไปจับก็ได้แค่80กว่าล้านนั่นเองแล้วก็มีรางวัลให้ครับพอมีรางวัลพี่ก็ไม่รู้นะแต่เรามองภาพไปเฉยนะพอได้รางวัลมาก็มาให้ตำรวจเบี้ยเลี้ยงตำรวจตามที่เป็นเบี้ยเลี้ยงประจำวันวันละ200 200 300อะไรเนี่ยนะครับแล้วที่เหลือตัวเองก็ไว้แล้วก็จะไปจ่ายผู้บัญชาหรือไงเนี่ยเพื่อความดีความชอบตัวเองก็แล้วแต่เรามองภาพอย่างนั้นนะแต่เด็กมันได้อย่างนั้นจริงๆที่ตอนพี่ไปปราบเนี่ยพอมีรางวัลใช่มั้ยพี่ก็ไม่ลักษณะนี้หรอกครับพี่ก็แบ่งเลยใน10พลตำรวจวันละ 3,000 บาทโอ้โหไอ้นั่น200 300นะโอ้ย
ใน104,000 ใน 1,500 ในพลเอา 6,000 ครับโอ้โหท่านนั้นตำรวจแม่งขยันชิบหายเลยวันละ 3,000 น้องคิดดูนะวันละ 3,000 มันขยันแย่งกันขอมาอย่างงู้นอย่างนี้นะมันใช้หนี้ใช้สินได้เยอะเลยมันมีขวัญกำลังใจคือเราไม่เอาเปรียบเขาอะเชื่ออาจารย์ความสุขให้ลูกน้องให้ผู้ใต้บังคับด้วยถ้าเรามาให้มันอย่างรายได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้มันแค่คนละ200-300บ้างครับมันก็ทำไปแค่นั้นน่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราให้เขาเต็มที่นะเขาก็แฮปปี้ด้วยขวัญกำลังใจมีใช่ไหมครับนะมันก็ทำกันเต็มที่นะเพราะฉะนั้นโอ้โหมันก็ทำงานกันต่างๆโอ้โหน้องเชื่อไหมยอดจาก80 ล้านขึ้นไปเท่าไหร่ไหม160 กว่าล้านโอ้โหเข้าตัวขึ้นไป160 ล้านซึ่งอัตรารางวัลมันมีแค่150ตัวเองนะนี่จะทำตะลุเป้าไปนู่นเลยทั้ง2สนามเลยนะไอสนามปทุมวันเนี่ยนะมาเชิญพี่นะให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสมาชิกสปอร์ตคลับเนี่ยนะโอ้โหมันแพงนะเพราะเป็นสมาชิกนะไปกินไปอยู่ไปใช้นู่นไอ้นี่ต่างๆในสนามนะมันแพงแล้วมันมีระดับสปอร์ตใช่ไหมใช่ครับไอ้เราก็ยังไม่เอาเลยฮะถูกขี้เกียจไปอ่ะใช่ไหมเราชอบวิ่งเดี๋ยววิ่งสวนลุมก็ได้วะวิ่งที่ไหนก็ได้เราไม่ไปอ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอเราทำจริงคืออะไรก็สำเร็จหมดอ่ะจริงๆไงพิธีการที่ท่านวางไว้ต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันนี้ก็ยังหรือว่าไม่มีแล้วพอไม่มีท่านเสรีอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีพอหมดที่แล้วก็หมดแล้วมันก็เข้ารีลอบเดิมใช่ไหมครับอ้าวแล้วพอตอนเป็นผู้ช่วยเนี่ยแล้วยังเป็นผู้ช่วยนครบาลท่านประทินตั้งพี่ไปเป็นผู้ช่วยนครบาลครับหวังจะให้พี่ไปปราบปรามบ่อนการพนันอิทธิพลในกรุงเทพอ่ะผู้จัดการสมัยนั้นก็มอบหน้าที่ให้พี่มารับเสด็จครับอดีตประทินก็โมโหแต่ว่าแกก็รู้ว่ามันอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการเขาครับเพื่อเอาพี่ไปรักษาการชลบุรีเลยรักษาการรองผู้จัดการครับด้วยความที่เราเป็นคนตรงฉินทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เกรงกลัวอิทธิพลเนี่ยแล้วก็จับพูดไปที่ชลบุรีพี่ก็ทำของพี่อะนะมีหนังสือร้องเรียนมาใบเดียวเท่าฝ่ามือเรื่องเนี่ยนะเรียนท่านเสรีการซื้อขายที่ดินที่ที่เขาไม้แก้วที่ปัตยานมันมีการทุจริตกันท่านช่วยตรวจสอบให้ด้วยแค่นี้เองพี่ก็ไปดูว่าเอ๊ะที่ดินที่ไหนแปลงไหนอ่ะใครเป็นคนซื้อก็ได้ชื่อมาไปตรวจนี่มันอยู่ที่ไหนอ๋อไอ้หาได้เงินมา90 กว่าล้านนั่งอยู่กับต๊อปเองแค่นี้เราก็รู้แล้วไอ้นี่เป็นตัวแทนปอครับก็สืบจับนะเวลาอาจจะไม่นั่นก็สืบจับโอ้ยกว่าจะจับได้นะสมัยนู้นเนี่ยเวลาจะออกหมายจับเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะไปขอผู้ว่าปัจจุบันนี้ต้องขอศาลใช่ไหมเราขอไปผู้ว่าแม่งไม่ให้นี่ของพี่มันแบบให้มันรู้ไปดิในเมื่อเราเชื่อมั่นในพยานหลักฐานส่งตำรวจไปพี่ไม่ไปเองนะให้ตำรวจไปอธิบายให้ฟังแล้วแถมไปหน่อยถ้าไม่ออกหมายจับจะจับผู้ว่าด้วย นะให้หาหลักฐานชัดอย่างนี้ยังไม่ยอมให้จับได้ไงวะ คือมันถึงกันหมดอ่ะ ใช่ไหมมันถึงกันหมดแม่ก็ยอมเซ็นเลยสะดุ้งยอมเซ็นนะเป็นอย่างเงี้ยนะมันบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างเงี้ยนะอ้าวแล้วพออธิบดีประทินจะเกษียณเนี่ยจะมีการยื้อยุดกับอธิบดีพจน์เนี่ยอธิบดีทินจะตั้งก่อนใช่ไหมก็จะตั้งให้พี่เป็นรองผู้จัดการพจน์ก็ไม่ยอมใช่ไหมผลที่สุดยังไม่ได้ตั้งพจน์ก็มาเป็นอธิบดีก่อนก็เลยแทนที่จะตั้งพี่นะพี่เป็นผู้ช่วยนครบาลใช่ไหมรักษาการรองแล้วมีผลงานด้วยใช่ไหมแทนที่จะตั้งพี่นะเป็นรองผู้จัดการภาคสองนะตั้งพี่เป็นผู้ช่วยที่ภาคสองอีกโอ้เราทำหน้าที่รองผู้จัดการนะมีผลงานแต่ตั้งเราไปตำแหน่งต่างกว่าเดิมอีกพี่ก็เลยด่าแม่ให้ด่าเลยนะภูมิข้าราชการนะมันก็ตั้งกับเขามีเรารู้นี่เขามีน้องวิเชียน
นะน้องเมียภรรยามันก็จะการพี่อ่ะใช่ไหมมันก็จะการพี่ครับมันก็ตั้งกรรมการสอบสวนพี่ครับตั้งกรรมการก็ตั้งไปก็สู้กันไปดินะครับครับปรากฏว่าวันดีคือดีถูกย้ายไปประจำมหาไทยครับนะครับครับเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ตอนจะปลดพี่อะไรโอ้ยม็อบเชียร์พี่มาเต็มไปหมดเลยครับนะครับลักษณะนั้นเขาก็รู้ว่าเราทำถูกต้องเนี่ยครับใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่แม่งทำไม่ถูกต้องอะไรนะเสร็จแล้วพี่ได้กลับมาตำแหน่งไหนครับไหนนะพอหลังจากที่ก็เนี่ยก็มาเป็นผู้ช่วยแล้วเดี๋ยวก็เป็นรองผู้จัดการแล้วตอนนั้นจันนันก็ตั้งรองผู้จัดการ3คนไปรับผิดชอบตั้งพี่ทวีรับผิดชอบนครบาลภาค1ภาค2ครับใช่มั้ยใกล้หน่อยเค้าอายุมากพี่วรรณรัตน์คุชรัตน์รับภาค8ภาค9ของพี่ก็ภาค3 4 5 6โอ้พื้นที่เบลิ่มเลยพี่ไปปุ๊บก็ไปตรวจจับจำได้มั้ยจับเงินได้11ล้านกว่านะฮะแบงค์ย่อยใช่มันก็ฉลาดนะแจกเงินสมัยนู้นนะเมื่อ30ปีแล้วมันยังฉลาดกว่าปัจจุบันนี่ครับนะฉลาดกว่ายังไงครับนะอย่างสมมุติเขาจะจ่าย300บาทครับเขาก็ไม่ให้เงิน300บาทไปทีเดียวหรอกกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเลือกมาไม่เลือกใช่ไหมครับก็จะใช้วิธีเนี่ยเอาเงินเนี่ยนะไปแลกแบงค์20มาครับแล้วเพื่อแบงค์ใหม่ๆเหมือนกันแล้วเพื่อจะให้มั่นใจว่ามึงจะต้องไม่เบี้ยกูนะปั๊มยันหลวงพ่อคูณไปหมดเลย นะเพื่อให้ชาวบ้านเกรงกลัวนะบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอาแบงค์20เนี่ยเย็บกับแบงค์100เพื่อไปแจกใช่มั้ยครับนะเป็นชุดๆๆเนี่ยถ้าเลือกตั้งได้ไป120ใช่มั้ยครับเอาแบงค์ที่ปั๊มน่ะมาให้กูให้อีก200ใช่ไหมวิธีเป็นแบบนี้วิธีสมัยนู้นเมืองแนบเนียนกับสมัยนี้คืออยากจะซื้อ300ก็ไม่ได้เสียทั้ง300หรอกถ้าเสียจริงๆก็คือมีคะแนนลักษณะนั้นคือถ้าได้อะใช่ไหมแต่แถวนี้นะลำปงลำปางที่ไหนมันซื้อมันก็ซื้อเลย300อย่างเงี้ยเขาเลือกมั่งไม่เลือกมั่งใช่ไหมอ้าวแล้วพอเป็นผู้จัดการสอบสวนกลางเป็นผู้ช่วยทิบดีใช่ไหมเป็นผู้ช่วยทิบดีตำรวจเราเป็นผู้ช่วยทิบดีเนี่ยนะเราเป็นผู้ช่วยทิบดีเขาก็ไม่มอบหมายงานให้เรานะครับ ทำงานที่ไม่สำคัญครับเราก็มาเป็นอำนาจของเขาก็เป็นผู้ช่วยทิบดีอยู่6ปีนานพอสมควรนะครับเขาไม่ยอมให้เราขึ้นนานมากใช่ไหมครับลงไปน้องลงไปดูสมัยนี้เป็นปีเดียว2ปีครับใช่ไหมของพี่เป็น6ปีครับนะเพราะเขาต้องการที่จะให้เพียวพันขึ้นนายกทักษิณต้องมีเพียวพันนะให้กระโดดข้ามพี่ไปอะไรเงี้ยนะถ้าพี่ขึ้นไปก่อนเราก็ลอยไปเพียวพันก็ตามเราไม่ทันใช่ไหมครับนี่เขาก็ดึงพี่ไว้แล้วเพียวพันก็เราปีที่5เพียวพันปีที่1ครึ่งเราปีที่6เพียวพันก็ปีตอนนั้นก็1ครึ่งนะแล้วจะตั้งยังไงก็ต้องรังเราไม่หรอกตั้งเพียวพันอย่างนี้ใช่ไหมตั้งไปเป็นรองผบ.ตร.ก่อนพี่เลยฟ้องนายกรัฐมนตรีแล้วต่อมาก็มีการเจรจากันว่าเดี๋ยวปีนี้ให้พี่ขึ้นเนี่ยพี่พันหนึ่งอย่างนี้นะเดี๋ยวปีนี้ให้พี่ขึ้นแล้วจะตั้งพี่เป็นผบ.ก่อนแล้วตกลงก็มาเจรจาให้ถอนเถอะนะแล้วจะตั้งพี่ใหม่แล้วพี่ก็เลยถอนฟ้องให้นะถอนฟ้องให้ปรากฏว่าแกถูกปฏิวัติก่อนปีที่เก้าก็เลยตอนนี้ยังเป็นหนี้พี่อยู่ยังเป็นหนี้พี่อยู่โอเคถูกปฏิวัติแล้วก่อนใช่ไหมโอเคแล้วปากพี่เหรอแกรับปากรับปากรับปากว่าจะกลับมาตั้งพี่ให้พี่เป็นผบ.ก่อนไงครับก่อนเพียวพันครับเพราะตอนนั้นพี่เป็นผู้ช่วย6ปีแล้วเพียวพันเป็นแค่ปีครึ่งนั่นเองครับมันแซงกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็จับแซงไว้ครับปฏิวัติปี49ปุ๊บครับไอ้เพียวพันก็ถูกย้ายเพียวพันก็เป็นที่ปรึกษาพี่ก็เป็นเจเลใช่มั้ยครับพอดีพี่ชิดชัยวรรณสถิตย์อ่ะเขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครับนะก็มีเรื่องบ่อนเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันเยอะแยะหมดก็เลยตั้งพี่ให้ปราบปรามบ่อนการพนันนะและผู้มีอิทธิพลต่างๆเขามอบงานไหนเราก็ทำงานนั้น
ให้ดีที่สุดนะนอกจากผลงานตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าโอ้โหทำเต็มที่กับทุกผลงานคดีใหญ่ๆมากมายมีคดีไปทลายบ่อนผู้มีอิทธิพลชื่อดังนั้นให้ปราบผู้มีอิทธิพลต่างๆที่เกิดแล้วร้อยปอนะใช่ไหมจับมา200กว่าคนครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ